ฉะนั้นคำพูดเหล่านี้ถ้าคุณได้เข้ามาเล่นจริงๆคุณจะเข้าใจนะครับผมชอบพี่คนหนึ่งผมจำไม่ได้เขาชื่ออะไรเขาเคยพิมพ์ในคอมเมนต์มันประมาณว่าเขาอะเป็นคนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์และปกป้องผมนะครับมีคนมาพิมพ์เรื่องมาตรฐานสากลนู่นนี่นั่นนี่แหละเรื่องลองไปซื้อพระเซียนหรือนู่นนี่นั่นดูสิเขาพิมพ์นะครับเขาบอกว่าเขาชอบดูรายการผมเนี่ยเพราะว่าทำให้เขาดูพระเป็นเขาอะเอาความรู้ที่ได้จากการดูพระเป็นเอาพระไปขายเซียนเขาได้ตังค์เขาบอกแบบนี้นะพระในบ้านเขาเนี่ยที่เป็นพระแท้ที่พ่อแม่ทำบุญเก็บไว้เนี่ยเอาไปขายเซียนน่ะได้ตังค์แต่เขาซื้อพระเซียนกลับมาเนี่ยขายไม่ได้ขายไม่ได้คือเอาความรู้จากการดูพระเป็นเนี่ยไปดูพระบ้านเพื่อนหรือคัดพระที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยออกไปขายได้ตังค์แต่พอเขาไปซื้อจากนะพ่อค้ามาเก็บแล้วบอกว่าจะขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาขายไม่ได้ไม่มีกำไรขายไม่ได้เลยเอากลับไปขายร้านเดิมคือไปขายร้านอื่นไม่มีใครซื้อแล้วไงพอกลับไปขายร้านเดิมหักเขา 40%เขาก็เลยมาพิมพ์บอกว่าเฮ้ยไอ้คำว่าสากลเนี่ยหรือไอ้คำว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันจับต้องไม่ได้เท่ากับดูพระเป็นแล้วหาพระโดยใช้ความรู้เนี่ยเอาไปขายพระแสนหนึ่งขาย 50,000 ขายได้แน่แต่ไอ้แสนหนึ่งไอ้พระแสนที่ซื้อไปขาย 50,000 เนี่ยเราไม่ได้ซื้อ 50,000 เราเอาความรู้เนี่ยไปซื้อ 20,000 30,000 4,000 5,000 แต่ไปขาย 50,000 เนี่ยไม่ต้องขายให้ได้แสนเหมือนกับพ่อค้าแต่พระแท้ที่หาไปเนี่ยขายได้แน่ 20,000 30,000 40,000 50,000 ขายได้อันนี้เขาก็มาบอกเล่าประสบการณ์สู่ผมชอบเวลาเขาพิมพ์เขาประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าที่เขาพิมพ์แก้ต่างหรือปกป้องผมเนี่ยเพราะเขาบอกว่าผมทำให้เขาเนี่ย 1. ประหยัดตังค์ไม่โดนพระเก๋เขาไม่โดนใครเอาพระเก๋มาหลอกขายเขาเนี่ยเขาสามารถแยกได้ว่าเนี่ยเก๋ไม่เสียตังค์ซื้อพระเก๋ 2. สามารถที่จะคัดพระจากบ้านเนี่ยไปขายเซียนโดยที่เซียนจะมาสวดว่าเก๋เขาก็ไม่เชื่อเขาดูเป็นไงเซียนจะมาบอกว่าพระที่เขาเอาไปขายเนี่ยเก๋เขาไม่เชื่อเขาก็จะบอกได้ว่ามันแท้แล้วเขาก็ขายได้จริงอันนี้คือเรื่องราวมุมหนึ่งที่เล่าให้ฟังฉะนั้นวันนี้ผมก็เป็นเกียรติที่บอกว่าสุดท้ายน่ะลัทธิพ่อค้ามุกหาตังกับพระเครื่องคนเขาไม่โง่แล้วผมต้องบอกแบบนี้นะอันนี้คืออันนี้เล่าเพราะมันเป็นอารมณ์ติดค้างจากเมื่อวานว่าผมใช้คำนี้นะครับว่าคนรวยไม่โง่คนรวยเขาซื้อความจริงและความจริงไม่มีทางจะสูญค่าพระแท้เนี่ยนะครับยังไงซื้อเนี่ยไม่มีวันสูญค่าคือคนที่เล่นพระแท้เป็นดูพระแท้เป็นเนี่ยพระแท้ให้ถูกตีเก๋วันนี้นะผมบอกเลยเมื่อเป็นพระแท้เนี่ยอีกปี2ปี3ปียังไงก็แท้พระเก๋อ่ะให้ไปออกบกออกบัตรว่าแท้วันนี้สุดท้ายมันก็ยังเป็นพระเก๋อยู่ดีแท้หรือเก๋เนี่ยมันไม่อยู่ที่องค์ประกอบนอกเหนือจากพระมันอยู่ที่ในองค์พระนะครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะนะคนรวยเล่นพระที่พระคนโง่เล่นพระที่บัตรคือคนรวยดูพระเป็นเนี่ยเขาเล่นพระที่พระส่วนคนโง่ที่ไม่ยอมดูพระให้เป็นก็จะเป็นเครื่องมือของการเล่นพระที่บัตรบัตรออกจากอะไรอะระหว่างบัตรกับใบฝอยที่ใส่มาพร้อมพระคุณคิดว่าอะไรมันเชื่อถือได้มากกว่ากันนะอันนี้หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกนะครับว่านะฉะนั้นนะผมต้องบอกว่าคนรวยไม่โง่สมัยก่อนเนี่ยการเล่นพระของคนรวยเขาเล่นยังไงรู้ไหมครับเขาไปนั่งในสนามพระนี่แหละอยากได้พระเขาก็ต้องไปสนามพระเหมือนคุณอยากกินกุ้งตัวใหญ่คุณก็ต้องไปบอกกุ้งถูกป่ะ
แล้วคุณก็ไปคัดกุ้งตัวใหญ่เกรดเอไปคนรวยสมัยก่อนที่คุณจะไปเห็นนะหลายๆคนที่มีพระสวยๆในอดีตเนี่ยไปถามมาดีว่าเขาเล่นพระแบบไหนเขาไปสนามพระแต่เขาไปนั่งเวลาเซียนน่ะซื้อพระมาได้นะครับคนอื่นซื้อ 3,000 เขาซื้อ 4,000 เขายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้พระเพื่อให้ได้พระสวยนะครับอีกมุกหนึ่งก็คือไปงานประกวดงานประกวดคือว่าพระติดที่1รอซื้อเลยวงการวัดเครื่องเนี่ยพระแพงได้เพราะคนรวยเหล่านี้ครับในสมัยก่อนงานประกวดนะฮะจะมีข่าวพระติดที่1ถูกซื้อแพงมันจะเป็นแพดานราคาใหม่ตลอดใครกล้าซื้อเปลี่ยนราคาอันนั้นก็จะเป็นราคาสุดท้ายที่นะฮะคือราคาพระจะขยับตลอดทุกครั้งที่มีงานประกวดอันนั้นคือผมเล่าจากสิ่งที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เล่นพระครับเขาเรียกว่าพ่อค้ามันคิดมุกหาตังค์กับวงการพระมันไม่ได้เล่นพระเซียนเล่นพระพ่อค้าไม่ได้เล่นพระพ่อค้าคิดมุกหาตังค์อย่างที่ผมบอกเล่นพระคืออะไรเล่นคำว่าเล่นทุกอย่างบนโลกวันนี้เล่นของหายากถูกไหมควายก็ต้องเล่นควายที่หายากพญาควายหรือควายเผือกช้างก็ต้องเล่นช้างเผือกช้างธรรมดาแพงไหมล่ะถูกไหมถ้วยทามก็ต้องเล่นของเก่าชามสังคโลกชามเบญจรงค์เก่าและมีน้อยสแตมป์ก็ต้องเล่นที่เก่าและมีน้อยอันนี้คือหลักการเล่นไม่ว่าจะเป็นของอะไรแล้วแต่หายากและเก่ารวมกันจึงเป็นของที่มีคุณค่าทุกวันนี้เล่นพระเก่ากันไหมครับสมัยก่อนเล่นพระเก่าสมัยนี้เล่นพระเก่าไหมไม่เล่นดูไม่เป็นไม่ต้องศึกษาแล้วครับก็คิดมุกไม่ว่าจะเป็นการออกใบเซอร์การออกใบเซอร์เนี่ยผมถือว่าเป็นการหาตังค์คิดมุกหาตังค์นะเพราะไอ้ใบเซอร์เนี่ยไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเลยผลไม่สามารถตรวจสอบหรือรับผิดชอบอะไรได้คือคิดมุกมาหาตังค์ไม่ต้องไม่ใช่การเล่นพานะถ้าการเล่นไม่ว่าจะเล่นอะไรในโลกใบนี้เพชรก็ต้องหาเพชรที่สีหายากๆแพงถูกป่ะอันนี้คือการเล่นนะครับเก่าและหายากคือมีคุณค่าแต่วงการพระเครื่องในอดีตอ่ะเขาเล่นพระแต่ปัจจุบันคิดมุกหาตังจากวงการพระผมจึงเรียกว่าพ่อค้าผมจึงไม่เรียกว่าเซียนพระอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นด้วยเรื่องราวเหล่านี้มันจึงบอกว่าพ่อค้ามันจะมีคำพูดเหลืออยู่สองคำตอนนี้นะฮะมาตรฐานสากลที่ครอบให้มันยังหลอกขายพระคือคนที่เขาเพิ่งเข้าวงการพระเขาฟังคำว่ามาตรฐานสากลเขาก็เคลิ้มไงแต่เขาพอเข้าไปลึกๆจึงรู้ว่าโอ้โหกว่าจะรู้ตัวก็เสียตังค์ไปเยอะแล้วเนี่ยคือพวกเนี้ยเขาจะล่อหลอกด้วยสิ่งที่มันฟังแล้วเลิศหรูนะแต่มันไม่ได้เข้าคือไอ้เขาเล่นแบบนั้นนะผมไม่มีประเด็นนะแต่ประเด็นคือเขาลุกล้ำอธิปไตยพระแท้เขาลุกล้ำอธิปไตยเซียนพระผมใช้คำนี้ดีกว่าผมก็เลยมองว่ามันไม่โอเคแค่นั้นเองวันนี้ก็บอกเล่า90สู่กันฟังนะครับและนักสะสมหรือคนที่จะเข้ามาเล่นพระทุกท่านผมพูดง่ายๆครับว่าศึกษาก่อนแล้วค่อยสะสมนะฮะเล่นสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับไม่มีทางที่เงินจะสูญหายหรือไร้ค่าแต่ถ้าเล่นสิ่งที่มันเป็นความลวงนะครับให้ได้พระแท้ก็แพงเกินจริงผมต้องบอกอย่างนี้นะให้ได้พระแท้ก็แพงเกินจริงนะครับเผลอๆจะโดนพระเก๊เอาด้วยฉะนั้นพระเครื่องคือสิ่งที่ดีมนต์เสน่ห์ของพระเครื่องคือ1ถามว่าพระเครื่องดียังไง1ได้พระที่ดีแขวนเนี่ยชีวิตดีขึ้นค้ำดวงหนุนดวงกันสิ่งไม่ดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้จริงนั่นคือพุทธคุณ2
สามารถเป็นของที่ใช้โชว์ได้หรือทำให้คนเกรงใจได้คุณมีพระหายากมีของหายากเนี่ยสามารถที่จะโชว์ได้ทำให้คนเกรงใจได้เข้าสังคมได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าสามสามารถที่จะเกิดผลกำไรงามได้อย่างก้าวกระโดดเช่นนะครับถ้าคุณลงทุนทำธุรกรรมอย่างอื่นน่ะจะซื้อทองเก็บหรือซื้ออะไรแล้วแต่เนี่ยนะ2ปี3ปีอาจจะขึ้นสัก 5,000 หมื่นแต่พระเนี่ยถ้าเป็นพระแท้พระหายากพระดีเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจาก 5,000 เป็น 20,000 ได้มีโอกาสเปลี่ยนจาก 5,000 เป็นแสนได้เขามีช่วงนะฮะการบวกนะครับแบบอย่างโอเค4เก็บพระแท้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ผมว่าอย่างพระเนี่ยเป็นสมบัติที่เก็บแล้วไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ไม่มีราคากลางว่าอย่างนั้นข้อดีของพระเครื่องอ่ะมีไงครับเขาจึงเล่นพระกันเซียนพระเล่นพระพ่อค้าพระชิดมุกหาตังกับคนอยากเล่นพระผมก็ตีกรอบไว้แบบนี้ฉะนั้นนะครับเวลาผมให้ข้อมูลอะไรไปนะถ้าคิดว่าคุณนะฮะมีความรู้คุณมาพิมพ์ในไลฟ์ผมเลยอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนนะผมจะยกย่องเชิดชูด้วยอะไรที่ผมผิดผมก็จะกล่าวคำขอโทษด้วยแต่พวกพ่อค้าพระมันไม่มีอะไรจะอวดมันไม่มีอะไรจะคุยมันก็ไม่มานั่งพิมพ์อะไรแบบนี้หรอกครับพวกพ่อค้าพระมันก็นะฮะก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ลัทธิหลอกเอาตังค์เขามันยังอยู่ได้อยู่นะครับตอนนี้ไอ้เรื่องคำว่ามาตรฐานสากลมันก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วไอ้คำว่าบัตรนะครับก็เริ่มมีคนไม่เชื่อแล้วมันก็เหลือกลายว่าเออนะง่ายๆครับพ่อค้าพระฝึกดูพระให้เป็นมาเล่นพระที่พระนั่นแหละครับมันจึงจะเขาเรียกว่ายั่งยืนและภูมิใจนะครับโอเคอันนี้คือทัศนะความคิดส่วนวันนี้ผมอยากจะล้างพระให้เพื่อนๆดูนะวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ผมมีพระถุงหนึ่งอันนี้ชุดหลวงพ่อปานนะผมก็ยังซื้อเขาเรื่อยๆนะใครมีหลวงพ่อปานนะใครมีหลวงพ่อปานก็นะครับเอามาให้ผมได้พ่อปานวัดดงตาลผมชอบซื้อพ่อปานวัดดงตาลก็คงไม่ได้ผิดบาปอะไรนะนะครับนะผมชอบซื้อพ่อปานเนี่ยที่บรรจุปู่วัดดงตาลก็คงไม่ได้ผิดบาปอะไรนะนะครับเดี๋ยวโอเคผมมีพระถุงหนึ่งผมให้เจ้าหลานชายผมเขียนไว้ขำๆคือไอ้เจ้าเนี่ยมันชอบเขียนอะไรขำๆนะถุงนี้เขียนว่าพระต้องสงสัยนะครับอันนี้เขียนว่าพระต้องสงสัยนะฮะอะไรคือพระต้องสงสัยนะก็คือสงสัยว่าแท้ๆหรือเปล่านะครับปัญหาเกิดอยู่แล้วล่ะครับนะสิ่งที่คือจริงๆอ่ะเล่นพระที่พระนะจบอยู่แล้วแอดมินทำยังไงให้นาฬิกาพี่ปกติพี่ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากนาฬิกาได้เลยเมื่อนาฬิกามันเดินไม่ปกตินะครับเปลี่ยนฐานได้ไหมอ่ะพระต้องสงสัยเราไปดูกันปึ๊บไอ้คำว่าพระต้องสงสัยก็สงสัยว่าจะแท้หรือเก๋ล่ะเอาถุงแรกก่อนอันนี้แท้หรือเก๋ครับแฟนเพจ
อ่ะแฟนเพจผมช่วยดูหน่อยอันนี้แท้หรือเก๊